นะอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยพี่จะขอพูดถึงเรื่องที่ทำให้พวกเราเนี่ยหงุดหงิดกันเป็นบางครั้งก็คือในเรื่องของค่าสมบูรณ์จะขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะคะทบทวนค่ะนะทบทวนจำนวนจริงแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเรื่องของโจทย์สิ่งแรกนะคะก็คือในเรื่องของค่าสมบูรณ์ตัวนี้เลยค่าสมบูรณ์เนี่ยอยากให้พวกเรามองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วค่าสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรค่ะมันเป็นเรื่องของระยะทางนะคะแต่พี่คงจะไม่ลงดีเทลขนาดนั้นคือถ้าน้องลองสังเกตดีๆแล้วเนี่ยค่าสมบูรณ์ทำไมถึงต้องเป็นบวกเหตุผลเพราะว่ามันคือระยะทางที่เราวัดจากเลขศูนย์ไปอะค่ะพี่ด้วยบอกว่า absolute ของลบ5ความหมายของฟัง absolute ของลบ5ความหมายก็คือระยะทางตั้งแต่เลขศูนย์ไปยังเลขลบ5ระยะทางเท่าไหร่คะกี่หน่วยมันคือเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นบวกเพราะเราสนใจระยะทางเข้าใจนะนะอันนี้คอนเซ็ปต์ง่ายๆพี่อยากจะให้น้องมโนให้ได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงค่าสมบูรณ์คือพูดถึงระยะทางที่วัดจากเลขศูนย์ไปยังเลขนั้นโอเคไหมคะนะเพราะฉะนั้นตัวที่น่าสนใจที่สุดคือนิยามของมันเราเริ่มเลยนะเราจะใช้นิยามตรงนี้ไปจนวันที่เรียนแคลคูลัสนะซึ่งพี่นุ้ยไม่ได้เป็นคนสอนแคลคูลัสด้วยตัวเองจะเป็นพี่ตูนมาสอนให้นะคะเพราะฉะนั้นน้องต้องมีเบสิกตรงนี้ที่เข้าใจอย่างเป็นอย่างดีเริ่มเลยค่ะอันแรกก็คือว่าถ้าสมมุติพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยมีค่าสมบูรณ์ทำไมเวลาพี่นุ้ยพูดแล้วมันมีเสียงคุยวะฮะเสียงงึมงำอย่างเงี้ยอยากให้มันมีเสียงแทรกกับพี่ได้ไหมถ้าพี่ได้ยินเสียงอีกนี่พี่ไม่สอนแล้วนะพี่จะให้น้องออกไปข้างนอกเลยนะเกรงใจเพื่อนหน่อยดิทุกคนดูนะคะนิยามของเราเนี่ย absolute a สมมุติพี่นุ้ยพูดอย่างนี้พี่นุ้ยขอใช้คำว่า x ละกันพี่จะสนิทกับ x โทษทีค่ะตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ absolute แล้วมันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในเนี่ยนิยามของ absolute x จะมีค่าเท่ากับ x ค่ะเมื่อนะคะ x ของหนูจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0จำเลยนะจำเลยนะมันจะมีค่าเท่ากับลบ x เมื่อ x ของน้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ซีเรียสนะคะน้องสังเกตไม่ว่าจะข้างบนหรือข้างล่างน้องจะต้องมีเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับทำไมอะลูกอ้าวลบ0ได้เท่าไหร่คะลบ0ก็ได้อะไรคะก็ได้0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลบหรือมันจะเป็นบวก0ก็มีค่าตัวเดิมเราจึงกำหนดให้มีเท่ากับทางข้างบนและข้างล่างได้นี่คือนิยามของค่าสมบูรณ์ค่ะคราวนี้พี่นุ้ยเลยเปลี่ยนใหม่เฮ้ยถ้าพี่นุ้ยเปลี่ยน x เป็นสี่เหลี่ยมว่ะแต่สี่เหลี่ยมของพี่คืออยู่ข้างใน absolute แสดงว่า absolute สี่เหลี่ยมจะเป็นอะไรคะสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ0เรียนแบบค่ะเป็นลบสี่เหลี่ยมเมื่อสี่เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ทำไมถึงต้องกำหนดสี่เหลี่ยมเพราะเวลาที่หนูทำข้อสอบหรือทำโจทย์มันจะชอบให้หนูอย่างนี้ค่ะ x บวก3แบบนี้น้องต้องมองให้ออกว่า x บวก3ของน้องคือสี่เหลี่ยมโอเคไหมสี่เหลี่ยมยังไงเริ่มค่ะเราลองถอดค่าสมบูรณ์สิลูกจากนิยาม absolute x บวก3จะถอดได้เป็น x บวก3เมื่ออะไรคะx บวก3มากกว่าเท่ากับ0เป็นอะไรอีกลูกลบ x บวก3เมื่อ x บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เข้าใจไหมเรามอง x บวก3เป็นอะไรนั่นเองคะสี่เหลี่ยมทันไหมลูกทันนะแต่เวลาที่หนูเอาไปใช้จริงๆนะคะเวลาที่หนูเอาไปใช้จริงๆเราจะไม่ได้เขียนเงื่อนไขแบบนี้ตัวนี้พี่นุ้ยเขียนให้หนูเข้าใจแค่นั้นเวลาที่หนูทำเงื่อนไขสุดท้ายหนูจะต้องให้เหลือ x โดดๆทางซ้ายมือแล้วไล่3ไปขวามือกลายเป็นอะไร3คะลบ3ทันไหมคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ x มากกว่าลบ3ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3นี่คือเงื่อนไขสุดท้ายที่หนูจะต้องเขียนเวลาที่หนูทำโจทย์ลักษณะแบบนี้สำคัญนะคะสำคัญนะคะพยายามเอาให้เข้าใจพยายามเอาให้รู้เรื่องนะแล้วเดี๋ยวหนูจะมีอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นมากกว่านี้ค่ะพี่นุ้ยขอพูดต่อไปเลยอย่างเช่นพี่นุ้ยบอกน้องว่าพี่นุ้ยอ่ะมีตัวนี้ค่ะ x กำลัง2
นะคะลบลบ 2x ครับนึงนะลบ 5x นะคะบวกกับ6อ่ะพี่มีตัวนี้ x กำลัง2ลบ 5x บวก6ถอดค่าสมบูรณ์สิคะเริ่มเท่ากับ x พูดกำลัง2บวกอ้าวไม่ใช่บวกต้องทำไมต้องลบลบอะไร 5x บวกบวก6เขียนเงื่อนไขค่ะ x กำลัง2ลบ 5x บวกกับ6จะต้องทำไมกับ0ถูกต้องค่ะเก่งมากมากกว่าเท่ากับ0เขียนไว้อย่างนี้ก่อนตัวล่างก็ต้องใส่อะไรคะใส่ลบ x กำลัง2ลบด้วย 5x บวกกับ6เมื่อ x กำลัง2ลบ 5x บวก6ทำไมคะน้อยกว่าเท่ากับ0ย้ำอีกครั้งนึงนะอย่าให้เห็นใครเขียนผิดอีตรงเงื่อนไขอย่าเสลอมาใส่ลบเข้าใจไหมคะเราใส่ลบแค่ตัวที่อยู่ปีกกาเงื่อนไขเอามาทั้งก้อนเข้าใจหรือไม่ดูจากนิยามเลยนะคะพี่นุ้ยแล้วอย่างเงี้ยหนูจะหายังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันมาถึงเป็นก้อนแบบนี้เลยมันมาถึงก็เป็นก้อนแบบนี้เลยตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่พี่นุ้ยกำลังจะสอนต่อไปแต่พี่จะขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนดูนะคะมันคืออักสมการอย่างง่ายใช่ไม่ใช่อักสมการอย่างง่ายหมายความว่ายังไงพี่นุ้ยเป็นสมการพหุนามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่า0เข้าใจไหมคะทุกคนคะลองตอบพี่นุ้ยสิคะว่า x กำลัง2ลบ 5x บวก6ถอดอันนี้พี่นุ้ยทดเลขนะทดเลขนะอันนี้ทดเลขถอดไม่ใช่ถอดแยกตัวประกอบค่ะ x กำลัง2ลบ 5x บวก6มากกว่าเท่ากับ0ได้เป็น x ลบ3 x ลบ2ถูกต้องไหมคะตรงนี้ก็เลยมากกว่าเท่ากับอะไรคะมากกว่าเท่ากับ0เรากำลังพิจารณาก้อนข้างบนอยู่โอเคไหมคะแต่ถ้าข้างล่างก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นอะไรคะเป็นน้อยกว่าเท่ากับขอโทษทีพูดผิดเด็กๆดูให้ดีนะจากตรงเนี้ยน้องจะได้ว่าถ้าน้องจะเอามาเขียนเป็นเส้นจำนวนดูเส้นจำนวนของพี่เป็นแบบเนี้ยพี่รู้ได้ตัวเลขกี่ตัว2ตัวคืออะไรคะ2กับ3ใครที่ไม่ทันตั้งใจนะลูก2กับ3มาจากไหนมาจากตัวเลข2ตัวนี้เข้าใจไหมคะน้องใครที่ไม่ทันม.4ยกมือขึ้นม.4ม.4เรียนเรื่องนี้มาหรือยังคะเรียนเรื่องนี้มายังเรียนยังโอเคนะถ้าไม่เข้าใจถามพี่ๆเขานะปรากฏอีกคนไม่เข้าใจคืออีม.5 นะคะกูเริ่มเพี้ยละเวลาคุณครูให้ทำยังไงลูกบวกลบบวกใช่ไหมอันนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าถ้ามากกว่าเอาบวกหรือเอาลบเออเปิดหรือปิดเนี่ยปิดแล้วลากไปทางบวกใช่ไม่ใช่น้องๆคะอันเนี้ยคือเงื่อนไขบนทุกคนเงยหน้าให้ดีนะพี่จะเขียนให้น้องดูจากตรงเนี้ยค่ะเราจะเขียนเงื่อนไขได้ดังนี้ดูนะคะเงื่อนไขสุดท้ายปกติอันนี้คือเงื่อนไขสุดท้ายใช่ไหมแต่เงื่อนไขสุดท้ายของอันนี้คือเขียนเป็นสีแดงแล้วกัน x เป็นสมาชิกในลบอินฟินิตี้ไปจนถึงปิด2ยูเนียนกับเดี๋ยวค่ะยูเนียนกับปิด3ไปจนถึงอินฟินิตี้นี่คือการเขียนเงื่อนไขค่ะเข้าใจไหมกรณีที่เจอแบบนี้ดังนั้นเงยหน้าแป๊บนึงอย่าเพิ่งรีบจดตัวข้างล่างค่ะมันคือเทอมเดียวกันไหมตัวเนี้ยเป๊ะๆเลยไหมคะน้องก็ต้องทำอย่างนี้เป๊ะๆใช่ไหมคะเราแค่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงว่าเงื่อนไขข้างล่างเราสนใจตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะดังนั้นน้องๆก็จะได้ว่าข้างล่าง x ของน้องจะต้องเป็นสมาชิกปิด2จนถึงปิด3ค่ะเข้าใจไหมเคลียร์ไหมอ่ะจบตรงนี้ลงไปนะคะเพราะน้องต้องได้ใช้แน่นอนบอกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลคูลัสเงื่อนไขสุดท้ายคือขวาสุดแสดงว่าถ้า x ของเราอยู่ในช่วงสีแดงเราจะเลือกใช้เงื่อนไขบนถ้า x ของเราอยู่ช่วงสีน้ำเงินเราจะใช้เงื่อนไขล่างนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนี่คือนิยามของมันนะคะที่น้องๆจะต้องสนใจกับมันนิดนึงอ
สัญญาอย่าคัดลายมือดิสิ่งที่น่าสนใจต่อไปคือสมบัติแล้วนะคะพี่เลือกที่จะพูดเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะว่าน้องจะได้ใช้ในการทำโจทย์ต่อไปนะลูกคือสมบัติสมบัติที่ได้ใช้บ่อยใช้คำว่าสมบัติของค่าสมบูรณ์นะคะถามว่าทำไมหนูจะต้องมานั่งจำด้วยพี่หนุ่ยนะคะเหตุผลก็เพราะว่าไอ้สมบัติต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้พวกหนูอ่ะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเอาเข้าไปกูเยี่ยมมากลูกพี่นุ้ยก็จะเป็นอย่างนี้ของพี่นุ้ยบ่อยๆหนูน่าจะชินได้แล้วนะคะคือพี่นุ้ยต้องบอกหนูก่อนว่าไอ้สมบัติที่พี่นุ้ยพยายามพูดบ่อยๆเพราะว่ามันได้ใช้ในการทำให้โจทย์หนูมองออกแล้วแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นข้อที่หนึ่งค่ะอันนี้หนูจะต้องรู้เป็นอย่างดีก็คือ absolute x มีค่าเท่ากับ absolute ลบ x นะคะฉันใดฉันนั้นค่ะถ้าหนูมีอะไรคะ absolute สี่เหลี่ยมมันก็ต้องเท่ากับ absolute ของลบสี่เหลี่ยมเช่นกันยกตัวอย่างเช่นพี่นุ้ยมี 2x ลบ5แบบนี้มันจะต้องมีค่าเท่ากับ5ลบ 2x ใน absolute สามารถสลับที่กันได้หน้าตาเฉยโอเคไหมคะเคลียร์นะสมบัติข้อที่1อย่าจดอย่างเดียวนะลูกจดแล้วดูให้เข้าใจข้อที่2ค่ะสมบัติที่น่ารักของเขาก็คือ absolute x ยกกำลัง2นะคะจะมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ตัวเนี้ยจะถูกใช้บ่อยมากใช้บ่อยในด้านของดูนะคะเช่นพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยเนี่ยมีอะไรดีสมมุติบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ 2x ลบ 5กำลัง2ตัวเนี้ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ 2x ลบ 5ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะตามอันนี้เดะเลยถูกไหมคะแต่ไอ้ตัวที่ถูกใช้บ่อยคือตัวนี้เว้ยตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปเช่นพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยมี x กำลัง2นะลูกลบด้วย5 absolute x แล้วบวกด้วย6เวลาที่หนูเจอแบบเนี้ยมันมีแอบโซลูตตัวเดียวถ้าหนูอยากจะทำโจทย์ได้อย่างง่ายดายนะตัวเนี้ยค่ะตัวหน้าตัวเนี้ยให้หนูแปลงเป็นแอบโซลูต x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย5คูณแอบโซลูต x แล้วบวกได้เลยคะบวก6แล้วหนูจะกลายเป็นอย่างนี้อ่ะพี่แนะนำให้อย่างนี้คือแอบโซลูตอะไรคะแอบโซลูต x บวกอะไรลบอะไร3แล้วตรงนี้กลายเป็นแอบโซลูต x ลบกับอะไรคะ2เนี่ยหนูจะได้เป็นลักษณะแบบนี้จะทำให้หนูง่ายขึ้นเข้าใจไหมคะอันนี้คือพี่แนะนำเพราะว่าน้องจะได้เจอบ่อยๆนะคะน้องจะได้เจอบ่อยๆอ่ะพี่ลบออกน้องจะได้เจอบ่อยๆนะคะพี่เลยต้องพยายามที่จะย้ำตัวนี้ให้น้องนิดนึงข้อที่3ค่ะข้อที่3อันนี้สำคัญจริงๆก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอ absolute y นะพี่ขอใช้คำว่าอย่าเพิ่งจดนะabsolute xy ดีกว่าน้องจะได้ว่ามันคือ absolute x คูณกับ absolute y absolute กรณีการคูณสามารถที่จะแบ่งได้โอเคไหมคะน้องสามารถแบ่งได้เอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นน้องบอกพี่นุ้ยว่าน้องมี 2x ลบ 1นะคะคูณอยู่กับอะไรดีล่ะx บวก 5อย่างนี้น้องสามารถที่จะแยก absolute เป็น 2x ลบ 1นะคะแล้วก็คูณด้วย x ลบอะไร x บวกอะไรคะx บวก 5แบบนี้ได้เช่นกันนะคะในขณะเดียวกันข้อที่4ค่ะถ้าน้องมี absolute ของ x หารด้วย y แบบนี้น้องสามารถที่จะแจก absolute x แล้ว absolute y ได้แต่มีข้อแม้คือ y ห้ามเป็น0นะโอเคมั้ยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยเช่นยกตัวอย่างค่ะพี่นุ้ยมี 2x ลบ 1หารด้วย x บวก5นะคะข้อนี้หนูจะแยกออกมาได้เป็น 2x ลบ 1อันนึงแล้วก็ absolute x บวกอะไรคะ x บวก5อันนึงมีข้อแม้ว่า x ห้ามเป็นอะไรต่อลบ5 x ห้ามเป็นลบ5นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะคะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจอ่ะโอเคผ่านไปค่ะแต่ว่าข้อที่5เนี่ยพี่ขอใช้สีแดงเขียนเพราะมันสำคัญมากเพราะว่าพวกหนูชอบลืม
x บวกหรือลบ y ตัวเนี้ยมันไม่เท่ากับ f x บวกลบ f y นะจ๊ะห้ามลืมเด็ดขาดเราสามารถแจก f ได้ในกรณีที่เป็นคูณกับอะไรคูณกับหารแต่น้องทำในส่วนที่เป็นบวกกับลบไม่ได้เข้าใจไหมคะนะตรงนี้จำไว้ให้ดีเลยข้อที่5ต่อไปลูกข้อที่6สุดท้ายแล้วข้อที่6ขอ1ดอกจันนะคะเหตุผลเพราะจริงๆทุกข้อสำคัญหมดนะลูกนะก็คือในกรณีที่ถ้าหนูมี absolute a กำลังสองแล้วหนูไม่รู้ว่า a ของหนูคือเลขอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นบวกไม่รู้ว่ามันเป็นลบให้หนูจับมันเท่ากับ absolute a จำไว้นะคะมันจะมีค่าเป็น absolute a เมื่อหนูไม่รู้ว่า a ของหนูคืออะไรเข้าใจไหมคะเฮ้ยงงปะวะอันนี้คือในกรณีที่ไม่รู้ว่า a เป็นบวกเป็นลบไม่รู้ว่า a เป็นบวกหรือลบไม่รู้ว่า a เป็นบวกหรือลบอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องสนใจนะพี่ให้แค่6ข้อพอถ้าไม่รู้คิดอะไรออกเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีนึงแต่ว่านี่คือที่เราชอบใช้กันนะคะที่เราจะชอบใช้กันในข้อสอบต่างๆนานาเอาล่ะอีกอันนึงที่พี่จะทบทวนให้จริงๆพี่ไม่ต้องมานั่งทบทวนพวกเรายังได้เลยนะแต่พี่ก็เห็นสายตาแล้วพี่คิดว่ากูเปลี่ยนใจแล้วกูทบทวนดีกว่า อ่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทบทวนการแยกตัวประกอบที่ใช้บ่อยนะคะการแยกตัวประกอบที่ใช้บ่อยเริ่มค่ะอันที่หนึ่งจริงๆตัวนี้ก็ไม่อยากพูดแต่ไหนๆพูดแล้วตัวนี้เรียกว่าอะไรคะผลต่างอะไรลูกผลต่างกำลังสองใช่ไหม x กำลังสองลบ y กำลังสองมีค่าเท่ากับอะไร x ลบ y คูณด้วย x บวก y ตัวนี้ใช้บ่อยนะคะน้องต้องมองให้ออกนะคะขอร้องใครที่รู้แล้วโอเคพี่ก็ดีใจแต่ใครที่ยังไม่รู้ขอร้องนะใส่ใจหน่อยเพราะว่าข้อที่สองกับข้อที่สามอะน้องก็จะต้องจำเพิ่มกำลังสามผลต่างกำลังสามกับผลบวกกำลังสามตัวนี้นะคะอ่ะเวลาดูให้ดูอย่างนี้ลูกเทอมหน้าเนี่ยมันเครื่องหมายมันจะตามโจทย์คือ x ลบ y อันนี้ก็เป็น x บวกอะไร x บวก y แต่พอข้างในเนี่ยจะกลายเป็น x กำลังสองบวก xy บวก y กำลังสองไปหาวิธีจำแล้วต้องจำให้ได้บอกเลยได้ใช้แน่นอนน้องจะได้ใช้ไปยันแคลคูลัสนะคะน้องหนีมันไม่พ้นถ้าน้องตายตั้งแต่วันนี้น้องจะตายหลายบทแล้วน้องฝันเถอะค่ะว่าแพทหนึ่งน้องจะได้ร้อยหรือ90น้องยังได้ไม่ถึง50เลยด้วยซ้ําแต่พี่บอกน้องเลยนะคะว่าถ้าน้องทุ่มเทแคลคูลัสแค่บทเดียวแล้วน้องทําถูกทุกข้อทําถูกทุกข้อเลยนะน้องรู้นะรู้มั้ยคะว่าน้องได้คะแนนเท่าไหร่เอาแค่บทเดียวนะเนี่ย4วันที่พี่ตูนมาสอนเนี่ยน้องแบบสมมุติน้องจะบนตีนพี่หนุ่ยกูจะทิ้งบทอื่นกูจะเรียนแต่แคลคูลัสแล้วเอาให้ถูกน้องทำแต่แคลคูลัสอ่านหนังสือในแคลคูลัสไปอย่างเดียวน้องจะได้คะแนนถึง75จาก300บทเดียวค่ะบทเดียวค่ะน้อง75จาก300ย้ำดูปากนิชานะคะมึงต้องถูกหมดแต่น้องจะไม่มีวันถูกหมดเพราะแคลคูลัสใช้จำนวนจริงแคลคูลัสใช้ตรีโกณแคลคูลัสใช้2เรื่องนี้เป็นอย่างต่ำและแคลคูลัสใช้เรื่องลิมิตเยอะมากดังนั้นนี่คือพื้นฐานค่ะลูกนะคะนี่คือพื้นฐานแต่น้องคิดง่ายถ้าน้องตั้งใจเรียนบทนี้ด้วยน้องจะได้แต่แคลคูลัสอย่างเดียวไหมไม่ใช่นอกจากน้องจะได้75แล้วน้องจะได้อะไรอีกจำนวนจริงน้องจะได้อะไรอีกความสัมพันธ์ฟังก์ชันต่อให้น้องได้อย่างหมดละข้อหมดละสองข้อน้องได้80ถึง90แล้วนะคะโอเคมั้ยพี่บอกน้องไว้เลยว่าถ้าน้องอ่ะเก็บได้ทุกบทมันก็ดีแต่เราก็ต้องมีวิธีการฉลาดในการอ่านหนังสือเราเหลือเวลา 6-7 เดือนอย่าทิ้งลูกอย่าทิ้งสักอย่างเข้าใจมั้ย
บางคนเนี่ยนะเห็นหลายคนละเรียนชีวะอีปื้มมึงเนี่ยข้างหลังเลยขนาดนั่งข้างๆครูแม่งยังหลับได้นะอย่ามาคุณครูฟ้องพี่นุ้ยว่าหนูหลับแหมมีความสามารถพิเศษจริงๆไอ้โรคบ้านอนเนี่ยฮะคือใครที่คิดจะเทชีวะน้องคิดผิดนะคะอีพวกวิศวกรทั้งหลายบอกเลยน้องคิดผิดมากเพราะยังไงน้องต้องใช้พี่พูดตรงๆกับน้องเลยมึงรู้ได้ไงว่ามึงจะติดวิศวะแน่ใจได้ไงจะมีปัญญาตอบติดพี่พูดอย่างนี้เลยนะถ้าน้องเทอ่ะน้องคิดได้ไงว่าน้องจะสอบติดใช่ไหมน้องยังไม่รู้ชะตากรรมของน้องอ่ะดังนั้นอย่าทิ้งนะคะมันใช้ในแพทสองนะคะน้องแล้วแพทสองสอบตรงหลายที่ถึงแม้จะเป็นวิศวะใช้คะแนนแพทสองนะคะพี่ไม่ได้พูดเล่นห้ามทิ้งเด็ดขาดน้องไม่มีสิทธิ์ทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะนี่คือสิ่งที่น้องต้องมาเรียนรวมกันแล้วน้องเหลืออีก 6-7 เดือนน้องรู้ตัวก่อนคนอื่นทำไมน้องจะทำไม่ได้เข้าใจไหมคะนะอย่าทิ้งลูกเสียดายของนะคะอ่ะให้กูบ่นอยู่เรื่อยเลยนะดูตรงนี้ต่อแล้วตรงนี้เป็น x กำลังอะไรคะ x กำลัง2ลบอะไรลูก xy บวกอะไรคะ y กำลัง2อ่ะเนี่ย2อันนี้ใช้บ่อยมากเลยนะคะน้องต้องมองให้ออกแล้วก็กำลังสองสมบูรณ์อ่ะไหนๆพูดแล้วพูดก็ได้ใครไม่รู้นี่ไปผูกคอตายใต้ต้นผักชีเลยนะคะนะ x บวกลบ y กำลังสองเนี่ยก็ได้เป็นอะไรลูก x กำลังสองถ้าเป็นบวกตัวนี้ก็บวกถ้าเป็นลบตัวนี้ก็ลบใช่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นสองอะไรลูก2 xy บวกด้วยเลยคะ y กำลังสองข้อที่5ถ้าน้องไปเจอ x บวกลบ y พี่ให้ถึงกำลังสามเพราะบางครั้งได้ใช้นะคะเราก็จะเริ่มต้นที่ x กำลัง3ลูก 3x กำลัง 2y แล้วก็อะไรอีกคะ 3xy กำลัง2แล้วก็อะไรคะ y กำลัง3เราจะไล่อย่างนี้นะเริ่มต้นจะลบถ้าข้างล่างเป็นลบตรงนี้ก็จะบวกตรงนี้ก็จะลบแต่ถ้าเป็นบวกมันจะบวกหมดเลยโอเคไหมถ้าเป็นบวกเนี่ยมันจะบวกหมดเลยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะคะข้างบนคือหมายความว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกข้างบนนะคะข้างล่างก็คือจะเป็นลบบวกลบสลับกันไปโอเคนะคะเราต้องเจออีกเยอะลูกนี่เพิ่งเริ่มต้นนี่เพิ่งเริ่มต้นบอกเลยอีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก่อนเป็นเรื่องที่พวกหนูก็มีปัญหากับชีวิตเหลือเกินพี่เปลี่ยนหน้าได้ยังใครยังไม่ใส่ยกมือไม่มีนะเรื่องต่อไปตั้งใจให้ดีนะคะพี่จะไม่กลับมาพูดอีกครั้งนึงแล้วแล้วใช้ไปยันจนถึงแคลคูลัสเช่นกันคือเรื่องการหารสังเคราะห์ต่อไปนี้ใครลืมพี่แอปเปิ้ลหูเลยนะคะเพราะน้องเคยเรียนมาหมดแล้วแต่น้องทำไมครับฝากคุณครูไว้ตลอดเลยน้องจะเข้าใจเฉพาะตอนที่น้องเรียนกับคุณครูแล้วน้องก็จะลืมต่อจากนี้ไปหนูลืมไม่ได้แล้วนะคะการหารสังเคราะห์นะคะคือตัวเนี้ยส่วนมากเนี่ยเราจะใช้การหารสังเคราะห์ตั้งแต่พหูนามที่ BP 3ขึ้นไปใช่ไหมเพราะบางครั้งถ้าเกิดว่าเป็นกำลังพหูนามกำลัง2เราจะสามารถแยก2วงเล็บได้ไหมลูกแยกได้หรือบางครั้งเราใช้สูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ square root something บ้าบอคอแตกไปแต่ตั้งแต่กำลัง3ขึ้นไปบางครั้งเรามองไม่ออกเราต้องใช้เรื่องการหารสังเคราะห์เนี่ยเข้ามาช่วยอ่ะทุกคนดูยกตัวอย่างเช่นพี่นุ้ยยกตัวอย่างเลยนะเอาตัวอย่างในการอธิบายพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยบอกว่าจงแยกตัวประกอบพี่นุ้ยจะแยกตัวประกอบนะคะของพหูนามของพหูนาม px เท่ากับ 2x กำลัง3บวกด้วย 3x กำลัง2ลบ 5x บวก6เนี่ยดีกรี3นะคะตั้งแต่ดีกรี3ขึ้นไปเราสามารถใช้ได้หมดเลยวิธีการทำคืออันดับแรกน้องดูนะคะขั้นที่1น้องเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x มาใส่ให้หมดเรียงดีกรีจากน็อกจากมากไปหาน้อยเข้าใจไหมคะตัวแรกคือ3 2ไม่ใช่3 2แล้วก็
3แล้วก็ลบ5แล้วก็6น้องก็ตั้งเอาไว้อย่างนี้ตั้งเอาไว้อย่างนี้น้องคะสมมุติตรงนี้ไม่มีดีกรี2มา 2x กําลัง3แล้วลบ 5x เลยน้องจะต้องใส่ตรงนี้คือเลขอะไรคะเลข0รู้กันนะรู้กันนะต้องเรียงดีกรีนะคะต้องเรียงดีกรีนะคะเอาให้ครบด้วยเสร็จปุ๊บจากตรงนี้ค่ะคือมันอย่างนี้มันจะต้องใช้ทฤษฎีหนึ่งเข้ามาช่วยน้องคือทฤษฎีบทเศษเหลือเดี๋ยวพี่จะพูดตอนเรียนเรื่องทฤษฎีจำนวนแต่ตอนนี้เอามาใช้ก่อนให้น้องเลือกตัวเลขมาหนึ่งตัวเลขโดยการสุ่มเอาตัวเลขนี้มาใส่แทนที่ x อะค่ะ x ที่อยู่ใน px อะลองหามาแทนใน x ใน x ใน x แล้วบวกกันต้องเป็น0น้องได้เลขอะไรพยายามนึกเลขที่มันน้อยๆก่อนบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3ลองแทนสิเลขอะไรที่เราจะสุ่มได้ฮะ1ได้มั้ย1 1 1ไม่ได้ลบ1ได้มั้ยลบ1ได้ทำไมพวกมึงเงียบวะลบ1ได้ไหมลูกเออตอบหน่อยนะได้ลบหนึ่งค่ะเราพบว่าลบหนึ่งตัวเนี้ยเราแทนแล้วในนี้แล้วได้ px เท่ากับเท่าไหร่คะ0น้องก็จะได้ออกมาดังนี้ค่ะดูนะคะ p เริ่มต้นอันดับแรกนะคะคือชัก2ลงมาค่ะแล้วเอาลบหนึ่งน้องเขียนเองนะเอาลบหนึ่งไปคูณ2ได้เท่าไหร่เอามาใส่ตรงนี้มันคือเลขอะไรคะลบ2เลขลบ2แล้วหลังจากนั้นตรงนี้จับบวกกันนะคะน้องจะได้3ลบ2เป็น1ค่ะหลังจากนั้นทำเหมือนเดิมเอาตัวนี้มาคูณ1แล้วเอามาใส่ตรงนี้ได้เป็นลบ1ค่ะบวกกันเป็นอะไรคะบวกกันเป็นลบ6ลูกลบ6ลบ6โอเคไหมมันบวกกันไงลูกอะไรอะไร12วะเดี๋ยวนะพี่ไม่ใส่ตัวเลขผิดหรือเปล่าพี่ไม่ใส่ตัวเลขผิดค่ะขอโทษแก้ด้วยตัวนี้ต้องเป็นลบ6ค่ะขอบคุณมากแก้ตัวเลขค่ะก็กูคิดสดมีปัญหาไหมเอออย่านะกูยิ่งสดอยู่อ่ะตัวนี้คูณตัวนี้ก็จะต้องได้เป็นอะไรเออได้เป็น6บวกกันก็เลยเป็น0นะคะไม่เป็นไรลูกมันแก้ได้จบแล้วแสดงว่าเราคิดถูกแล้วแล้วยังไงหลังจากนั้นพอได้อย่างนี้ปุ๊บถ้าตรงนี้เป็นลบ1แสดงว่า px ของหนูจะเขียนใหม่ได้เป็น x บวก1ค่ะโอเคไหมคอนเซปต์ของมันคือ x ลบ k อีเนี่ยคือ k ถ้า k เป็นลบ1ลบลบเลยเป็นอะไรคะเป็นบวกตัวนี้ก็จะกลายเป็น 2x กำลัง2บวกด้วย x 1x แล้วก็ลบได้เลยคะลบ6เนี่ยคือตัวเนี้ยที่หนูแยกตัวประกอบออกมาแล้วหนูก็จะแยกตัวประกอบต่อไปได้ถ้าหนูจะทำนะคะอ่ะลองดูสิไหนลองแยกตัวนี้ดิไหนๆก็ทำแล้วลองแยกเองใครไม่เข้าใจพยายามเอาให้เข้าใจยกตัวอย่างอีกอันนึงลูกพี่นุ้ยบอกว่าจงแยกตัวประกอบจงแยกตัวประกอบนะคะของพหูนาม px เท่ากับx กำลัง3ลบ 3x บวกกับ2ค่ะอ่ะลงมือค่ะ
่ะ10ลบ3พี่นี่เริ่มงงละลบ3นะคะแล้วก็2ใช่ไหมคิดตัวเลขได้เป็นตัวเลขอะไรได้1แสดงว่า x ลบ1เป็นตัวประกอบใช่ป่ะโอเคได้ตัวนึงนะ x ลบ1เป็นตัวประกอบอ่ะชักอะไรลงมาชัก1อย่าชักดิ้นชักงอนะลูกนะฮะเวลาทำข้อสอบไปได้อย่างทำอย่างนั้นควรตีนละนะฮะชักลงมาเป็น1 1คูณ1ได้1จับทำไมกันบวกกันได้1 1คูณ1ได้1ตรงนี้เป็นลบ2 1คูณลบ2ได้ลบตรงนี้เป็น0นะคะตรงนี้เป็น0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็น x ลบ1คูณกับอะไรลูก x กำลัง2บวกกับ x ลบด้วย2ก็ได้ออกมาเป็น px ทันไหมทันนะคะคราวนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นเข้าสู่ในส่วนที่เป็นของการแก้สมการแล้วแต่ก่อนที่จะเริ่มตรงนั้นเอายังไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าปึ๊บพี่นุ้ยมีบางอย่างที่อยากจะให้หนูรู้ก่อนก็คือว่ามันจะเป็นเทคนิคพี่จะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องการแก้สมการพหูนามแล้วนะเพราะมันง่ายพี่จะใช้ในการที่ทำโจทย์เลยเทคนิคผลบวกค่ะแล้วก็ผลคูณเทคนิคผลบวกแล้วก็ผลคูณของสมการพหูนามตัวนี้จริงๆไม่มีอะไรมากเริ่มเลยพี่นุ้ยขอเริ่มที่สมการกำลังสองค่ะสมการกำลังสองนะคะสมการกำลังสองตัวเนี้ยเริ่มเลยนะคะหน้าตาของมันก็จะเป็น axกำลังสองค่ะบวกด้วย bx บวก c เท่ากับ0นี่คือสมการกำลังสองนะคะสมมุติพี่นุ้ยบอกว่าสมมุติพี่บอกว่ามีคำเฮ้ยสมการกำลังสองเนี่ยมันก็จะต้องมีคำตอบของสมการกี่ตัวอันนั้นคือมากสุดใช่ไหมอาจจะมีตัวเดียวได้ไหมได้แต่เราดูที่เคสมากสุดมีคำตอบของสมการคือx เท่ากับ p นะคะและ x เท่ากับ q สมมุติเป็นแบบนี้ดูนะคะพี่นุ้ยบอกเอาไว้ว่าเวลามีสมการกำลังสองพี่นุ้ยได้สมการออกมาแบบนี้บางครั้งเราคุยกันแล้วโจทย์จะเรียกคำตอบของสมการว่าอะไรนะคะดีมากอาจจะเรียกว่ารากจำไว้ให้ดีนะเพราะว่าโอเน็ตชอบเล่นพี่นุ้ยจะพูดอะไรพี่จะบอกอย่างนี้ลูกบางครั้งเขาใช้คำว่าผลบวกของรากผลบวกของรากก็คือ p ทำไมกับ q บวกกับ q มันจะต้องมีค่าเท่ากับ b ส่วนด้วย a ลูกตัวนี้น่าสนใจค่ะมันจะช่วยทำให้หนูทำข้อสอบได้เร็วขึ้นมีน้องหลายคนเขียนในสมุดพี่นุ้ยคะทำไมพี่นุ้ยไม่ยอมสอนวิธีรัดบ้างพี่ไม่สอนค่ะพี่ขอบอกน้องเลยพี่ไม่สอนวิธีรัดน้องสักวิธีค่ะพี่มีเหตุผลส่วนตัวของพี่ค่ะนะคะเพราะว่าสูตรรัดอ่ะมันทำให้พวกน้องอ่ะทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้งี่เง่ามาจนทุกวันนี้ไงลูกนะการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรลัดอ่ะคือการเรียนที่ผิดดังนั้นถ้าน้องอยากได้สูตรลัดน้องต้องทำยังไงรู้ไหมคะน้องต้องฟังพี่ให้เข้าใจแล้วน้องไปทำโจทย์แล้วเดี๋ยวน้องจะได้สูตรลัดด้วยตัวเองลูกจริงๆพี่ไม่ได้พูดเล่นสูตรลัดน้องไม่ต้องมาเอากับพี่เลยนะคะน้องทำโจทย์ให้เยอะที่สุดน้องจะได้วิธีลัดของน้องด้วยตัวเองเผลอๆบางอันน้องจะมาสอนพี่ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรลัดเป็นวิธีที่ผิดขอร้องนะคะอย่าเรียกร้องพี่ไม่ให้เอาตรงเนี้ยให้เข้าใจไปฝึกให้เข้าใจไปทำให้เข้าใจพอน้องเห็นโจทย์อีกครั้งนึงน้องจะรู้ว่าน้องต้องทำยังไงอย่างรวดเร็วเองนะคะผลบวกของรากจริงๆไม่อยากจะบอกด้วยซ้ำแต่ก็ต้องบอกเพราะว่าจริงๆอันนี้มันไม่ได้เหลือปากกว่าแรงนะคะเอาง่ายๆลูกการจะหาผลบวกของรากหรือผลบวกของคำตอบน้องก็แค่เอาสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง1หารด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังอะไรคะกำลัง2ขอย้ำนะลูกถ้ามันติดลบก็ต้องเอาลบมาด้วยเข้าใจไหมคะนะตรงนี้สำคัญในขณะเดียวกันลูกมันก็จะชอบถามหาผลคูณของรากนะคะ
ผลคูณของรากเนี่ยมันก็คือการที่น้องเอา p กับ q ทำไมกันคะคูณกันซึ่งตรงเนี้ยน้องเอา c ตั้งแล้วหารด้วย a ค่ะc คือตัวนี้ค่ะแล้วหารด้วย a นะคะตัวนี้ข้อสอบชอบใช้บ่อยแล้วน้องจะช่วยมันจะช่วยน้องในการที่น้องเนี่ยจะหาคำตอบได้เร็วขึ้นนะอย่าจดอย่างเดียวอย่าเอาสิ่งที่จดเนี่ยให้มันประดับข้อสอบเอาไว้เดี๋ยวน้องจะได้เจอน้องเรียกเข้ามาใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงผลบวกผลบวกของรากเรียกตัวนี้มาใช้จะช่วยน้องได้ดีมากเลยนะอ่ะต่อไปค่ะสมการกำลังสามบ้างอืมใช่ต้องติดลบถูกต้อง thank you ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสมการกำลังสามใช่ๆต้องมีลบ thank you เดี๋ยวสมการกำลังสามนะจากตรงนี้เนี่ยสมการกำลังสามของเราก็จะได้ออกมาเป็นอะไรคะ a อะไรลูก a x กำลังสามนะบวกอะไรคะ b x กำลังสองบวกได้เลยคะ c x บวกอะไรลูกบวก d เท่ากับ0ซึ่งตัวนี้เนี่ยน้องพี่นุ้ยบอกเลยว่าสมมุติพี่นุ้ยบอกว่าพี่นุ้ยมีคำตอบนะคะมีคำตอบของสมการนะสมมุติบอกว่ามีคำตอบของสมการคือ x เท่ากับ p x เท่ากับ q และ x เท่ากับ r สมมุติพี่นุ้ยบอกน้องแบบนี้ค่ะมี3ตัวเพราะมีตัวสมการกำลัง3สมมุติว่าหาได้3ตัวเราก็จะได้เหมือนกันลูกอันดับแรกโจทย์ถามหาผลบวกของรากมาเหมือนเดิมเลยผลบวกของรากผลบวกของรากก็คือ p ค่ะบวก q แล้วก็บวก r ซึ่งตัวนี้ก็จะใช้คอนเซ็ปต์เดิมเลยคือลบอะไรลูกลบ b ส่วนอะไรคะลบ b ส่วน a นะคะแล้วอีกอันนึงโจทย์ก็จะถามหาในลักษณะของผลคูณของรากผลคูณของรากก็จะกลายเป็น PQR ทำไมกันคูณกันนั่นเองนะคะ PQR ตัวนี้จะได้ออกมาเป็นลบค่ะลบ D ส่วน A ค่ะถ้าเป็นผลคูณนะลบ D ส่วน A แต่พี่รู้จะเพิ่มให้น้องอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจไม่รู้ว่าน้องเคยรู้มาก่อนหรือเปล่าน่าสนใจคือถ้าจำได้ก็จำไปแต่ถ้าจำไม่ได้มันก็มีวิธีในการทำอยู่แต่ถ้าจำได้มันจะทำให้น้องเร็วน้องดูนะคือถ้าน้องอ่ะหาคำตอบได้ p ได้ q แล้วได้ r มันมีความน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าใช้สีดำดีกว่าถ้าน้องเอา p q อะค่ะบวกกับ q r แล้วก็บวกกับ p q q r แล้วก็RP หรือ PR ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะมันจะมีค่าบวกกันได้เท่ากับ C ส่วนด้วย A อันเนี้ยน่าสนใจยังไม่เคยออกข้อสอบแบบแพทอะแต่ว่าเคยเห็นออกข้อสอบพวกแข่งขันนะคะแต่ก็น่าสนใจอยู่มันก็เพิ่งไปเหอะลูกอีกอันเดียวเองแต่ตัวที่น้องต้องจำคือผลบวกกับผลคูณค่ะอันน่าสนใจกว่านะคะผลบวกกับผลคูณของรากเอาละเพราะฉะนั้นพี่จะขอไล่ในสิ่งที่พี่น่าสนใจก่อนก็คือน้องเปิดไปที่เรื่องของจำนวนจริงนะคะข้อ23พี่รู้ทำหรือยัง23เรื่องจำนวนจริงทำหรือยังทำยังคะทำแล้วนะ23ทำแล้ว24ทำยังทำยังคะอย่างพี่ขอเริ่มข้อ24ในการอธิบายส่วนที่เป็นอักสมการอย่างง่ายนะคะขอไล่ไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นโจทย์ O-net พอโจทย์ O-net ปุ๊บน้องจะง่ายต่อการเข้าใจขอไล่ไปเลยทีละข้อนะคะแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะน้องๆคะสตาร์ทที่ข้อ24ฟังพี่นุ้ยนะใครที่ทำได้ก็ทำไปเลยน้องฟังก็คือข้อที่24เนี่ยเป็นข้อสอบ O-net ถ้าน้องเจอแบบนี้เขาบอกอ่ะเขามีเซต A คือบรรดา X ซึ่ง 3X บวก2นะคะแล้วก็5ลบด้วย 4X
มากกว่า0แบบนี้เขาบอกว่าเซต A ของเขาคือบรรดา x ทั้งหลายที่สอดคล้องกับอสมการตัวนี้ข้อที่24เรื่องจำนวนจริงลูกเปิดเลยฟังนะคะเขาบอกว่า A คือบรรดาค่า x ทั้งหลายนะคะที่สอดคล้องกับอสมการที่เขียนมาตรงนี้เอ้าแล้วเขาบอกว่าถ้า A คือช่วงเปิดโดยที่เขาบอกว่ามันคือช่วงเปิด AB ด้วยเขียนแบบนี้ค่ะอยากจะได้ค่าลบ 3AB อ่ะพี่เชื่อว่าหลายคนทำได้แล้วแต่พี่ต้องห่วงกับน้องที่ยังทำไม่ได้บ้างใครที่ยังทำไม่เป็นฟังพี่ดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะลูกหนูเห็นอสมการแบบนี้ค่ะอสมการก็คือเครื่องหมายมันจะไม่เป็นเท่ากับน้องดูนะเครื่องหมายแบบนี้เป็นอสมการน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับนะคะเราจะเรียกมันว่าอสมการอย่างง่ายโอเคไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นอสมการอย่างง่ายเราจะสามารถลากเส้นจำนวนใส่ค่าตัวเลขแล้วใส่บวกลบบวกได้อย่างรวดเร็วโอเคป่ะอย่างนี้คืออย่างง่ายน้องต้องฝึกตรงนี้ให้คล่องนี่อย่างง่ายแล้วแล้วง่ายไปอีกเขาแยกตัวประกอบให้ยังแยกยังแยกแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ซีเรียสน้องจะต้องเช็คก่อนเขียนเส้นจำนวนว่าตัวแปร x ของน้องมีเครื่องหมายเป็นบวกครบทุกตัวหรือยังถ้ายังต้องทำให้เป็นค่ะตัวแรกเป็นหรือยังคะแต่ตัวหลังเป็นไหมยังถ้ายังไม่เป็นให้เอาลบคูณตลอดน้องฟังพี่ดีนะคะปัญหาของพวกน้องคือกะคำว่าลบคูณตลอดคืออย่างนี้สองอันนี้มันคูณกันอยู่การที่น้องมีลบอีกตัวหนึ่งคูณเข้ามาไม่จำเป็นต้องคูณทั้งสองอันนะคะไม่ใช่ให้น้องเอาเครื่องหมายลบคูณวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งได้เท่านั้นเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราต้องเอาลบคูณกี่ครั้งครั้งเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นเริ่มต้นค่ะเราก็เอาลบคูณตลอดตัวนี้ได้เป็น 3x บวกอะไรคะบวก2เอาลบคูณวงเล็บนี้ได้เป็นอะไรพูด 4x ลบ5เครื่องหมายตรงนี้ถ้าลบคูณ1ครั้งกลับด้าน1ครั้งเดี๋ยวแค่คิดมุกแป๊บนึงนะมามาตรงนี้ต้องกลายเป็นอะไรน้อยกว่าอะไรคะน้อยกว่า0จบยังคะจบแล้วจากนั้นคิดในใจค่ะเราได้ x กี่ค่า2ค่าตัวแรก x เท่ากับเท่าไหร่พูดลบ3ซุปโอ้โหไอ้โง่เอ้ยพี่นุ้ยขอโทษทีลบอะไรคะลบ2ส่วน3อีกตัวหนึ่งคือ5ส่วน4น้องคะใครที่ยังงงตรงนี้ไปเคลียร์ตัวเองนะคะตัวนี้คือถือว่าเป็นกระบวนการที่ง่ายมากนะว่า x มายังไงถ้าไม่เข้าใจจริงๆมาถามพี่อ่ะหลังจากนั้นค่ะพี่นุ้ยก็เริ่มลากเส้นจำนวนอย่างนี้เราลากได้หรือยังได้ยังได้แล้วตอบบ้างเถอะองเหงานะคะอ่ะได้กี่ตัวลูก2ตัวตัวลบตัวที่น้อยกว่าจะต้องอยู่ทางซ้ายเสมอตัวที่มากกว่าจะต้องอยู่ทางไหนทางขวาหลังจากนั้นอย่างง่ายให้ขวามือเป็นไรบวกลบบวกการจะดูบวกหรือดูลบอยู่ที่เครื่องหมายอสมการน้อยกว่าหรือมากกว่า0ถ้าน้อยกว่าบวกหรือลบต้องเอาลบน้อยกว่า0มันติดลบไปล่ะติดใช่มั้ยเพราะฉะนั้นดูอีกอันนึงว่ามันเป็นช่วงเปิดหรือช่วงปิดช่วงเปิดหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับในเครื่องหมายอสมการดังนั้นจะต้องเปิดจะต้องเปิดแล้วลากเส้นเชื่อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นช่วงเปิดแบบนี้คือไม่เอาเลขลบ2ส่วน3และไม่เอาอะไรคะ5ส่วน4เราไม่เอามันแต่ค่าระหว่างเอาหรือไม่เอาเอาแสดงว่าถ้าพี่นุ้ยเขียนพี่จะเขียนได้แบบนี้ค่ะคำตอบตรงนี้คือเซตคำตอบเขียนอย่างนี้ก่อนลูกเซตคำตอบคือ x โดยที่ x จะต้องมากกว่าลบ2ส่วน3แต่น้อยกว่าอะไรคะ5ส่วน4เข้าใจไหมคะแต่ว่าเราสามารถเขียนเป็นช่วงได้อีกการที่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับหรือเป็นช่วงเปิดจะใช้เครื่องหมายเป็นวงเล็บค่ะโอเคไหมวงเล็บลบ2ส่วน3กับอะไรลูก5ส่วน4เปิดหรือปิดต้องเปิดเปิดเพราะว่าเครื่องหมายมันเป็นช่วงอะไรคะช่วงเปิดเฮ้ยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเราได้ A หรือยัง A คืออะไรลบ2ส่วน3 B คืออะไร5ส่วน4เขาต้องการอะไรลูกเขาต้องการลบ 3AB น้องก็ใส่ไปเลยค่ะทีนี้ว่าเพราะฉะนั้นลบ
3 AB ของหนูจึงมีค่าเท่ากับลบ3คูณลบ2ส่วน3คูณ5ส่วน4 3ตัดกันไหมคะตัดลบลบหมดไหมหมดเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ5ส่วนเลยคะ5ส่วนด้วย2 5ส่วน2ตรงนี้พี่ต้องบอกน้องก่อนเลยว่าเวลาตอบให้น้องตอบเป็นทศนิยมเพราะข้อสอบเป็นข้อสอบ O-net ใช่ไหมนะคะอ่ะได้เท่าไหร่คะ 2.5 จบละแค่นั้นเองหลายคนอาจจะคิดว่าพี่นุ้ยสอนช้าจังน้องหัดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หัดมีน้ำใจกอบแก่เพื่อนที่เขายังไม่เข้าใจนะคะพี่รู้ว่าน้องเก่งค่ะนะเพราะว่ามีน้องเขียนในสมุดพี่นุ้ยสอนช้าน่าเบื่อนะคะเวลาที่คนเราจะเก่งจริงเราต้องมีน้ำใจนะลูกเลื่อนอะไรคะอ๋อเลื่อนลงจริงๆจริงๆหนูคิดเองได้นะไม่ยากนะยี่สิบห้าเพื่อนได้พูดไปแล้วใช่ไหมยี่สิบหกล่ะยี่สิบหกพูดยังพูดเรียนคะ26พูดยังคะพูดแล้ว26 27 28 29พูดหมดแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูข้อ30กันช่วงแรกๆยังเป็นโอเน็ตอยู่นะลูกถ้าเจอแพทปุ๊บหนูจะปวดอุจจาริโปขึ้นมาทันทีดูข้อ30ค่ะข้อ30โจทย์บอกว่าเราสามารถเขียนกราฟของ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ซึ่งเป็นรูปพาราโบลาหัวโจทย์แบบน่ารักมากบอกมาด้วยว่าเป็นพาราเพื่อใช้หาคำตอบของสมการพหูนาม ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ได้ถามว่าในกรณีที่มีคำตอบเป็นจำนวนจริง2คำตอบ1คำตอบและไม่มีคำตอบกราฟจะมีลักษณะอย่างไรรู้ไหมถามจริงรู้หรือไม่รู้ฟังพี่รู้ให้ดีนะคะเวลาที่เรามีพาราโบลา y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวกกับ c ตัวเนี้ยเรียกว่ากราฟพาราโบลาใช่ไม่ใช่ตัวนี้คือกราฟพาราโบลาน้องไม่เถียงพี่แต่พอมันเป็นคำว่าสมการกำลังสองคำว่าสมการกำลังสองเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรคะ y จะต้องเป็นอะไรลูกเป็น0แล้วตัวนี้เป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c ใช่ไหมใช่ตรงนี้ทุกคนรู้พี่ไม่มีคำถามค่ะคิดนะคะต่างกันแค่ตัวนี้ค่ะถ้าเรามองไปที่พาราโบลาแล้วเราดูว่าเฮ้ยการที่ y จะเป็น0เราแทนให้ค่า y เป็น0แสดงว่าเรากำลังหาอะไรของกราฟนั้นไม่ใช่พูดเป็นภาษากราฟอะไรเวลาที่เราจะหาบางอย่างโดยการที่แทนค่า y เป็น0เรากำลังต้องการหาอะไรเวลาทำกราฟพูดดังๆอะไรนะจุดยอดพี่เลิกสอนหนังสือแล้วค่ะไม่ใช่จุดอะไรอะไรเอ่ยที่เวลาเราทำกราฟแล้วเราแทนค่า y เป็น0จุดอะไรจุดตัดเกณฑ์ xเรากำลังต้องการหาจุดตัดแกน x น้องใช่ไหมจุดตัดแกน x ให้อะไรเป็น0 y แต่ว่าหาจุดตัดแกน y เราให้อะไรเป็น0ลูก a ไม่ใช่จุดยอดเดี๋ยวผมก็ไล่ไปทำจุดสุดยอดเลยนะคะ แสดงว่าดูสมการกำลัง2ดูนะคะเขียนไปเลยลูกแสดงว่าจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วก็คือนะคะการที่เราทำไมคะการหาจุดตัดนะจุดตัดแกนอะไร
เพราะฉะนั้นน้องคิดต่อก่อนที่พี่รู้จะเขียนรูปถ้าน้องอ่ะมีคำตอบ2คำตอบพาราของน้องต้องตัด x กี่จุดถ้าน้องมีคำตอบ2คำตอบพาราโบลาของน้องต้องตัดแกน x กี่จุด2จุดถ้าน้องมีคำตอบ1คำตอบพาราโบลาของน้องตัดกี่จุด1จุดตัด x 1จุดถ้าไม่มีคำตอบเลยพาราน้องตัดแกน x ไหมเข้าใจยังเพราะฉะนั้นลักษณะเป็นอย่างนี้ลูกดูอันดับแรกวาดรูปก่อนนี่คือรูปที่หนึ่งนะคะถ้าน้องบอกว่าน้องอยากได้กี่คำตอบนะหนึ่งคำตอบใช่ไหมอ่ะได้จะให้ไฮโซมากเห็นไหมพี่มีพาราไฮโซสมมติพี่ทำอย่างนี้อย่างเนี้ยได้กี่จุดมีกี่คำตอบอันนี้คือแบบที่หนึ่งมีสองคำตอบค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงมีสองคำตอบเพราะตัดแกน x กี่จุดถูกต้องค่ะเข้าใจยังนะในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันพี่รุ้ยก็ลากตอบข้อที่สองแบบที่สองเป็นแบบนี้สมมติพี่รุ้ยบอกว่าแบบที่สองนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้คือมีกี่จุดจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแตะอย่างนี้ก็ได้นะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ดูอย่างนี้ได้มั้ยอย่างนี้มีกี่คำตอบก็1คำตอบเหมือนกันมั้ยคะถูกต้องมี1คำตอบเหตุผลเพราะตัดแกน x แค่จุดเดียวนะคะและแบบที่3แบบที่3ก็คือไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบก็อาจจะไม่ตัดแกน x เลยอ่ะพี่ก็อาจจะเป็นยังไงดีอย่างนี้ได้มั้ยอ่ะอย่างเงี้ยได้นะได้มั้ยคะได้นะคะหรือยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ได้มั้ยได้มั้ยคะก็ได้นะคะได้หมดเลยแล้วแต่น้องจะทำยังไงก็ตามอาจจะเลื่อนมานิดหน่อยอ่ะอาจจะอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วแต่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่มีคำตอบนี่คือ3แบบค่ะสิ่งที่พี่สอนพี่มั่นใจว่าหลายที่ไม่สอนดังนั้นอย่าจดอย่างเดียวนะคะเอาให้เข้าใจพี่พูดให้น้องฟังชัดเจนว่าพาราโบลามันล้อเลียนกับกำลังสองเพียงแค่จุดเดียวคือ y เท่ากับอะไร y เท่ากับ0เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟของหนูแทน y เท่ากับ0มันคือการที่หนูทำไมคะบอกได้ว่าทำไมลูกพาราโบลาของเราหาจุดตัดแกนอะไรนั่นเองคะจุดตัดแกน x โอเคไหมนะคะฟังให้ดีนะตรงนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่30เขียนได้แบบนี้ค่ะนะคะนี่คือคำถามข้อที่30เป็นข้อสอบโอเน็ตมาแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะลุยข้อ31ต่อเลยที่อยากไปอันนี้คือข้อสอบแพทแต่เป็นแพทในยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งแพทดึกดำบรรพ์จะไม่ยากกราฟจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรพี่ก็วาดให้ได้3อันละโอเคนะต่อไปข้อ31ทุกคนคะเขากำหนดให้ยูนิเวอร์สของเราคือเซตของอะไรลูกจำนวนจริงใช่ไหมถ้าเซตของเราเป็นจำนวนจริงพี่นุ้ยให้เวลาน้องคิดค่ะโดยที่พี่ยังไม่บอกอะไรน้องลองวิเคราะห์ซิว่ากอกับขอเนี่ยอันไหนที่ถูกอันไหนที่ผิดบ้างหรือผิดทั้ง2ข้อหรือถูกทั้ง2ข้ออ่ะลองวิเคราะห์เองลูกกอกับขอกอไก่ผิดหรือถูกคะผิดหรือถูกผิดเพราะว่าในนี้ x เป็นเท่าไหร่อะไรคะลบลบ1แต่ในนี้ x เป็นได้ทั้ง1และลบ1ใช่ไม่ใช่จะเท่ากันได้ไหมคะไม่ได้เหมือนเดิมค่ะต่อไปตัวนี้ค่ะ x ของหนูเป็นอะไรได้บ้างเป็นลบ1ได้เป็นอะไรได้เป็น1ได้ถูกต้องค่ะแล้วตรงนี้อ่ะทำยังไงหนูต้องย้ายข้างนะไม่ใช่หนูคิดเองมโนเองนะหนูต้องย้ายแบบนี้
แล้วหนูดึงตัวร่วมอะไรคะ x ถูกต้องถูกไหมคะแล้วหนูจะเห็นว่าในวงเล็บแยกตัวประกอบได้อีกไหมได้หรือไม่ได้ได้เป็นอะไรพูด x ลบ1 x บวก1ดังนั้น x ของหนูคืออะไร0 1แล้วก็อะไรคะลบ1ดังนั้นมันมีทางเท่ากันไหมคะไม่เท่าตอบอะไรลูกผิดทั้งคู่เนี่ยข้อนี้ถือว่าง่ายนะคะถือว่าง่ายมากใครที่เสร็จแล้วทำข้อ32พี่ขอแบบหมดรวดเร็วขีดเส้นใต้คำว่าผลบวกของสมาชิกทั้งหมดเราจะทำแบบสเต็ปเทพกันผลบวก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 เว้ยตอบได้แล้วผลบวกผลบวกตอบแม่ข้อ32ไม่ต้องคิดเออแล้วผลบวกลบหนึ่งส่วนใช่ไหมถูกไหมน้องคะถ้าเขาถามมาแบบนี้น้องต้องยิ้มเลยนะคนอื่นจะไปนั่งคิดหลายตลบช่างมันค่ะลูกเอาสัมประสิทธิ์หน้าเลยคะ f กำลัง2ตั้งหารด้วยสัมประสิทธิ์หน้า f กำลัง3แล้วใส่เครื่องหมายอะไรลบเข้าใจหรือยังพี่ไม่บอกไปแล้วใช่ไหมตรงนี้ข้อสอบมันออกนะคะไม่ได้พูดเล่นเลยมอขอก็ชอบออกนะแต่พี่นุ้ยสั่งให้น้องทุกคนนะคะแยกตัวประกอบข้อนี้เป็นการบ้านค่ะข้อ32แยกตัวประกอบเป็นการบ้านค่ะแยกตัวประกอบด้วยนะคะขอร้องนะคะพี่นุ้ยสั่งแล้วนะคะแยกตัวประกอบเป็นการบ้านเปิดต่อไปเลยลูกข้อ33ค่ะข้อนี้ไม่มีวิธีเลยทำได้แค่เพียงอะไรแยกตัวประกอบอ่ะลงมือลงมือแยกตัวประกอบข้อนี้ค่ะให้ตรงนี้เท่ากับศูนย์ไม่รู้แหละเรากำลังพูดถึงข้อ33อยู่อันดับแรกได้ x อะไรกับ1พูด x บวก1ถูกต้องแล้วหนูจะได้เหลือเป็น8อะไรลูก x กำลัง2บวกด้วย 10x ลบกับลบกับ3นะคะตรงนี้ก็ได้ออกมาเป็น0อ่ะดูเลยจากตรงนี้หนูก็จะแยก2วงเล็บค่ะจะได้เป็นอะไรเอ่ย 4x ลบ1กับอะไรคะ 2x บวกกับ3เพราะฉะนั้นหนูจะได้ x กี่ค่า3ค่าคือลบ3ส่วน2แล้วก็ลบ1แล้วก็1ส่วน4เขาบอกว่า3ตัวนี้เขาเอามาเรียงกันเป็น a b c โดยที่เขาบอกว่า a น้อยสุด b อยู่ตรงกลาง c มากที่สุด a คืออะไรทีนี้ลบ3ส่วน2 b ก็เลยกลายเป็นลบ1 c ล่ะคะเป็น1ส่วน4เขาเอาอะไรมาลบอะไรเขาเอา c ลบ a เพราะฉะนั้นค่ะ c ลบ a ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน4ตั้งลบลบเป็นบวกบวกได้เลยคะ3ส่วน2คำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็น7ใช่ไหม7ส่วน7ส่วน4คิดเป็นตัวเลขทศนิยมค่ะ414 1.75ป่ะใช่อย่าคิดนานลูกปวดขี้1.75ค่ะน้องเห็นสัญลักษณ์ S ข้างหน้าแสดงว่าเป็นข้อสอบวิชาสามัญ นะคะและข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำมีคะแนนอยู่ที่ให้เรา2คะแนนข้อสอบสามัญถ้าเป็นเติมคำจะ2แต้มแต่ถ้าเป็นช้อยจะ4แต้มดังนั้นถ้าเป็นสามัญควรจะเก็บไอ้ตัวที่เป็นเติมคำก่อนเพราะข้อสอบจะง่ายเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเป็นแพท1ข้อสอบเติมคำจะ8แต้มแล้วก็ข้อสอบที่เป็นช้อยจะ6แต้มมี8กับ6นะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องวางหมากให้ดีนะทำข้อสอบ
แคลคูลัสที่คะแนนมันเยอะเพราะส่วนใหญ่ไปออกในส่วนที่เป็นเติมคำ8คูณอย่างเดียวเลยน้องเอ้ยน้องคิดง่ายๆ75เอา8เท่าไหร่ดีสมมติใช้8 8 7 8 8 7 56 8 8 64 8 9แสดงว่าแคลคูลัสเนี่ยออกประมาณ 9-10 ข้อเยอะมากนะอ่ะโอเคข้อ34ค่ะเป็นข้อสอบแพทเห็นอย่างนี้รีบปวดขี้รอไว้เลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันยากนิดนึงแต่ว่ามันเห็นแล้วเป็นแพทปี52แสดงว่าข้อนี้ไม่ยากน้องๆคะเขาบอกว่า A เรากำลังจะหา A ค่ะแต่ A เนี่ยคือเซตคำตอบของ x กำลัง3ลบ1บวกรูท2นะคะ x กำลัง2ค่ะลบ12ลบด้วยรูท2นะคะแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็น x เออเยี่ยมมากนะคะอะไรของมันวะเออไปละอ่ะเพราะฉะนั้นดูมาเริ่มงงตัวเองละทำไมมันไม่ไปอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรพังละตรงนี้เป็นอะไรลูกพูด x ใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะบวกด้วย12แล้วก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับ0ถูกต้องค่ะน้องๆคะจากตรงนี้ที่พี่ลุยเขียนมาเนี่ยน้องจะเห็นว่าเราจะหาเซตคำตอบของ x ได้ไม่ยากนะใช้สเต็ปเดิมเลยใช้สเต็ปเดิมเลยเพราะว่าถ้าให้พี่ลุยดูแล้วพี่ลุยคิดว่า x เท่ากับ1น่าจะช่วยน้องได้ถ้าไม่1ก็ลบ1ลองดูนะคะแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็น1ทีนี้b เขาบอกว่ามันคือเซตคำตอบของ x กำลัง3ลบ x กำลัง2ลบ 8x บวก8เท่ากับ0เชิญค่ะอ่ะ a ของเราค่ะเราได้อะไรว่ามาแยกตัวประกอบเลย x ลบ1เพราะเราได้ตัวนี้ตัวแรกใช่ไหมคะถูกกันไหมถูกต่อไปค่ะ x อะไร x กำลัง2ทำไมลูกลบรูท 2x ลบ12เท่ากับ0มีใครมองตัวนี้ไม่ออกบ้างก็ทำต่อยังไงยกมือขึ้นตัวนี้มันแยกตัวประกอบได้แล้วน้องต้องฝึกแยกให้เป็นด้วยน้องคะตัวนี้น้องอย่าลืมว่าตัวกลางมันจะติดรูท2ได้แสดงว่าตัวนี้เวลาแยกจะต้องมีรูท2ซัมติงกับรูท2ซัมติงคูณกันเข้าใจไหมคะรูท2คูณรูท2น้องได้เท่าไหร่ได้2แล้วทำยังไงมันจะต้องไปคูณกับอะไรมันถึงจะเป็น12 6แสดงว่าอีตัวหน้าของมันตรงเนี้ยจะต้องคูณกันเป็นเลขอะไรคะ6จริงไหมมันก็เหลือแค่3กับอะไร3กับ2แล้วก็6กับ1แต่6กับ1เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตรงกลางมันเหลือแค่รูท2ใช่ไหมแสดงว่าตรงเนี้ยน้องจะต้องแยกได้เป็นอะไรลูกว่ามา x ลบเอา3รูท2ลูกถูกป่ะแล้วค่อยทำไม x โอ้ไม่มี x ขอโทษโทษตรงนี้ต้องเป็นอะไรนะแล้วตรงนี้ต้องเป็น x อะไรคะบวก2รูท2ใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่นะคะน้องต้องฝึกแยกอันนี้ใครที่ยังงงมาร์คเอาไว้ไปทบทวนนะคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็น0ค่ะส่วนตรงนี้ค่ะน้องก็จะแยกได้เป็นไรอันดับแรกเร็วว่ามา x ลบ1เหมือนกันถูกค่ะ x กำลัง2ลบ8น้องเห็นไหมถ้าน้องมองไม่ออกนะว่าข้างบนเนี่ยมันแยกได้เป็นอะไรน้องมาทำข้างล่างก่อนดิเพราะข้างล่างน้องจะมองออกน้องดูให้ดีนะลูกเหตุผลที่น้องมองออกเพราะอะไรคะเพราะว่าx กำลัง2ลบ8เนี่ยน้องสามารถทำเป็น x กำลัง2ลบด้วย2รูท2แล้วยกกำลัง2ได้ไหมได้นะนะน้องจะมองออกข้างบนว่าอะไรมันสำคัญเข้าใจป่ะลองมาทำอีกตัวนึงก่อนทำไมต้องมองข้างล่างคะดูที่จบลูกจบถามหา a กับ b ทำไมกัน intersect คือเอาทำไมกันคะสำคัญแสดงว่ามันจะต้องมีตัวที่เหมือนกับข้างล่างนะคะดังนั้น x ลบ1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ2รูท2คูณ x บวก2รูท2ใช่ไม่ใช่นะคะ
ดังนั้นเราจะได้ว่าเซต A ของเราคือเซตของอะไรบ้างว่ามา1 3รูท2แล้วก็อะไรคะ2ลบ2รูท2นะคะ B คืออะไรคะ1 2รูท2ลบ2รูท2แสดงว่าเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกนะคะของ A intersect กับ B มีค่ากี่ตัวคะ2ตัวชัดเจนค่ะเหตุผลที่เป็น2ตัวเพราะ1 3ลบ2รูท2 3นะคะตรงนี้ผ่านไปไม่ยากนะคะถือว่าไม่ยากข้อนี้ไม่ได้มีอะไรมากวุ่นวายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปทบทวนนิดนึงอันไหนที่ยังไม่เคลียร์ไปทบทวนตอนนี้หนูยังไม่รู้สึกทรมานลูกเพราะว่าโจทย์ยังไม่ยากเดี๋ยวหนูจะเริ่มทรมานแล้วค่ะนะคะช่วงบ่ายหนูจะรู้สึกกูไม่อยากเรียนแล้วอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเหลืออีกนิดนึงพี่ขออีก2ข้อแล้วพี่จะปล่อยไปกินข้าวน้องดูตอบข้อ10 35ค่ะเป็นข้อสอบแผ่นรอบที่2นะฮะอ่ะน้องดูข้อ35ก่อนข้อ35ถือว่าเป็นข้อสอบที่แบบน่ารักอ่ะเขาช่วยน้องเยอะมากเลยนะคะข้อนี้บอกไว้ก่อนเลยแป๊บนึงนะพี่นุ้ยขออนุญาตเปลี่ยนหน้าใครที่อยากทำก่อนก็ทำไปก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่นุ้ยจะเฉยให้อันนี้เป็นอันที่หนึ่งเซฟแป๊บหนึ่งมันหลุดไปไหนไม่รู้คอมมันแฮงต้องซื้อใหม่แล้วโอเคมาแล้วตึง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 ข้อต่อไปค่ะอ่ะเริ่มข้อต่อไปคือข้อที่35นะคะเขาบอกว่าเขามีเซต A เป็นเซตคำตอบเขียนเซต A ก่อนค่ะ x บวก1 2x ลบ1หารด้วยอะไรคะ3ลบ xน้อยกว่าเท่ากับ0ทุกคนเงยหน้าแป๊บขอคุยกันก่อนค่ะแต่ใครที่เข้าใจแล้วจะทำก็เรื่องของหนูนะคืออย่างนี้อย่างนี้เรียกอัตสมการอย่างง่ายเหตุผลเพราะบนล่างแยกตัวประกอบเสร็จหรือยังเสร็จแล้วถูกต้องไหมคะแต่เรามีปัญหาอย่างนึงทุกครั้งที่มันมีอัตสมการที่เป็นเศษส่วนกรุณารีบเบรกเอาไว้เลยอันดับแรกคืออะไรคะเราดูก่อนว่า x ของเราทุกตัวตรงนี้เราเป็นบวกหมดหรือยังถ้ายังต้องทำคูณลบกี่ครั้งพูด1ครั้งค่ะล่างหรือบนจัดไปค่ะเร็วข้างล่างจะกลายเป็น x ลบอะไรลูก x ลบ3เครื่องหมายเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหันหน้าเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนที่2ข้อควรระวังในการทำอัตสมการที่เป็นเศษส่วนดูตัวส่วนเลยลูกแล้วเบรกเอาไว้ x ห้ามเป็นอะไร x ห้ามเป็น3เขียนตัวควายๆเลยลูกนะคะนะเพราะฉะนั้นดูต่อค่ะพอได้เป็นแบบนี้น้องสบายแล้วลูกน้องไม่ต้องไปทำอะไรแล้วสร้างเส้นจำนวนได้เลยค่ะนะคะเส้นจำนวนน้องก็ลากไปเลยแล้วหลังจากนั้นน้องก็เริ่มเลยลูกอันดับแรกน้องจะได้ตัวเลขทั้งหมด3ตัวตัวที่1คือ x เท่ากับอะไรคะพูดลบ1ตัวที่2ค่ะ1ส่วน2ตัวที่3ค่ะ3เอาตัวน้อยสุดไว้ซ้ายมือนะคะตรงนี้เป็น1ส่วน2ตรงนี้เป็น3มีกี่ตัวใส่ให้หมดไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นเศษส่วนเข้าใจไหมขออย่างเดียวคือเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วแบงค์ทันไหมแบงค์ทันนะคะแล้วเราใช้วิธีอะไรคะบวกลบบวกแล้วก็ลบแบบนี้เอาบวกหรือเอาลบเอาบวกเปิดหรือปิดมันปิดแต่มีช่วงนึงที่เราต้องเปิดไว้คืออะไรคะนอกนั้นหนูอยากจะปิดก็เรื่องของหนูเอาบวกด้วยนะคะตรงนี้ก็ปิดได้เพราะไม่มีข้อห้ามอย่างนี้แสดงว่าขณะนี้ลูกหนูจะได้ A เท่ากับเวลาอ่านค่ะอ่านจากซ้ายไปขวาดำดำเปิดหรือปิดถ้าปิดใส่ก้ามปูโอเคนะคะใครที่ยังไม่เคยรู้หรือลืมไปแล้วใส่ก้ามปูค่ะก้ามปูลบ1ปิดลบ1ไปจนถึงอะไรลูก
ปิด1ส่วน2แล้วมันขาดตอนเราจะต้องเอามาทำอะไรกันจำไว้เลยนะคะถ้าขาดตอนจะต้องยูเนียนกันขึ้นฝั่งมาเปิดหรือปิดเปิดอะไรไปจนถึงอินฟินิตี้จบค่ะนี่เราได้ A แล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาดู B ต่อ B ของหนูเขาบอกเอาไว้ว่ามันคือเริ่มต้นเซต B ก็คือนะคะเซต B ก็คือ3x กำลัง2บวกกับ 7x บวกกับ2น้อยกว่า0แยกตัวประกอบค่ะอะไรบ้างว่ามา 3x x แล้วก็2แล้วก็1บวกทั้งคู่จริงไหมเฮ้ยจริงเปล่าเออตอบกูบ้างเหงานะx ได้อะไรบ้างลูกว่ามาได้ลบ2กับอะไรลบ1ส่วน3บวกลบแล้วก็บวกเหมือนเดิมค่ะเอาบวกหรือเอาลบเอาลบเปิดหรือปิดเปิดทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเขียนเซต B ก่อนแสดงว่า B ของหนูมีค่าเท่ากับเปิดลบ2ไปจนถึงเปิดอะไรคะลบ1ส่วน3สิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการหา A intersection กับ M นะคะ A intersection เอาใหม่ A intersection กับ B ของโทษเฮ้ยขออนุญาตพี่รุ่นขอใช้สีเขียวค่ะใส่ตัวเลขของ B ไปที่เส้น A เลยลูกเส้น A ของพี่นุ้ยคือลบ2แล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่าดูเส้นข้างบนนะพี่จะเขียน B ข้างบน B ของพี่จะเป็นเปิดตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้เขียว B ค่ะลูกแดง A โอเคนะเขาเอามาทำอะไรกันคะพูด intersect กันนี่คือบริเวณที่ intersect ใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นทุกคนตอบพี่เลยลูกเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้น A intersect กับ B จะมีค่าเท่ากับปิดลบ1ไปจนถึงเปิดลบ1ส่วน3น้องงงไหมว่าทำไมถึงเปิดข้างบนมันมีไหมไม่มีแต่ข้างล่างมีอย่างนี้เปิดหรือปิดเปิดเพราะว่าถือว่าซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำนะคะแสดงว่าถ้าเราเรียนแบบตรงนี้คือปิด M ไปจนถึงเปิด N น้องจะได้อะไรน้องจะได้ M คือเท่าไหร่ M คือลบ1 N คืออะไรลบ1ส่วน3โจทย์ต้องการอะไรลูกดังนั้นโจทย์ต้องการรู้ว่า 3N ลบด้วย 2M ก็จะมีค่าเท่ากับว่ามาค่ะ3คูณลบ1ส่วน3ลบด้วย2คูณอะไรคะคูณลบ1คำตอบข้อนี้คือลบ1แล้วบวกกับ2คำตอบคือ1จบแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรเลยข้อสอบใครที่ไม่ทันไปดูคลิปนะคะน้องอย่าปล่อยเอาไว้นะเพราะตรงนี้ที่พี่ไปเร็วพี่บอกเร็วพี่เร็วค่ะเพราะตรงนี้ถือว่าง่ายโอเคไหมถือว่าง่ายดังนั้นถ้าน้องรู้สึกมันยังยากในความรู้สึกน้องอยู่น้องต้องไปช่วยตัวเองแล้วลูกนะผู้ชายไม่ต้องทำตามขนาดนั้นก็ได้ลูกพี่รู้น้องคิดอะไรกันอยู่ข้อ36สุดท้ายก่อนไปกินข้าวเร็วข้อนี้เขียนเส้นจำนวนทุกคนเลย f ของเราเป็นบวกหมดทุกตัวหรือยังเป็นแล้วเขียนเส้นจำนวนค่ะเร็วขีดเส้นใต้ด้วยนะจำนวนเต็มที่สอบคล้องนี่คือข้อสอบสามัญเป็นข้อสอบเติมคำเจออย่างเงี้ยน้องอย่าให้เสียแต้มนะเว้ยต้อง2คะแนนมันช่วยชีวิตเราได้นะเว้ย2คะแนนจาก100เนี่ยคนพี่ด้วยจะมาถูกหนูทำไมดูถูกหนูเนี่ยพี่ดูถูกแล้วลูกมีข้อห้ามไหมเอ็กซ์ห้ามเป็นอะไรบ้างว่ามาศูนย์กับอะไร
ลบ3ส่วน2เก่งมากนะคะเพราะนั้นดูต่อเลยลูกฟังเส้นจำนวนเลยใส่ตัวเลขค่ะอะไรอยู่ซ้ายสุดอะไรอยู่ซ้ายสุดลบ3ต่อมาเป็นลบ3ส่วน2แล้วก็0แล้วก็2เหมือนเดิมนะคะบวกลบบวกลบบวกไล่ไปเรื่อยๆใส่ข้อห้ามรอไว้ก่อนค่ะเพราะว่าข้อนี้เป็นเท่ากับข้อห้ามคือห้ามเป็น0ปร่งๆเอาไว้ข้อห้ามห้ามเป็นลบ3ส่วน2ปร่งๆเอาไว้เอาบวกหรือเอาลบเอาลบแล้วต้องเป็นช่วงเปิดหรือช่วงปิดช่วงปิดเราก็เริ่มเป็นแบบนี้ไปตรงไหนโปร่งอย่าไปยุ่งกับเขานะคะแสดงว่าจำนวนเต็มทั้งหมดที่สอดคล้องคืออะไรบ้างจำนวนเต็มนะคะย้ำนะคะคือลบ3ลบ1ด้วยไหมลบ1ด้วยไหมไม่เพราะตรงนี้มันคือลบ 1.5 ใช่ไม่ใช่ลบ1มันหลุดหรือยังหลุดแล้วต่อไปเริ่มต้นคือ1 0เอาไหมไม่เอา0แล้ว1 1แล้วอะไรลูกแสดงว่ามีจำนวนเต็มที่สอดคล้องกี่จำนวน3เท่ากับ3จำนวนโอเคค่ะเจอกันบ่าย2กรุณานอนนะคะโอเคลูกอ่ะลบอะไรนะตรงนี้ต้องเป็นลบ2เพราะว่าลบ2อยู่ในนี้ไหมลูกโอเคเพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีกี่จำนวนคะ4จำนวน thank you โอเค